สวัสดีครับเพื่อนๆผมกิติสันนะครับวันนี้พวกเราก็จะมาลุยกันต่อนะครับโทยังคิดตอนที่18นะครับก็ข้อที่24นะครับก็ถ้าชอบก็กดไลค์ถ้าใช่ก็กดแชร์นะครับโอเคครับลุยกันเลยครับข้อ24นะครับ The great thing about this particular material is that no matter how much you mess it up it's never จุดนะครับเห็นแล้วข้อ A นะครับTwist นะครับข้อ B นะครับ Ringer อ่านว่า Ringer ไม่มี W นะครับ Ringers ข้อ C Turns นะครับ Turns ข้อ D นะครับ Flows นะครับโอเคนะครับสำหรับข้อนี้นะครับก็เรามาดูกันครับว่าคำศัพท์มีอะไรบ้างนะครับก็จำนะครับเฟสนี้ครับวลีนี้นะครับThe great things about จุดๆๆๆแปลว่าสิ่งดีๆเกี่ยวกับจุดๆๆๆนะครับในที่นี้ครับ The great things about this particular material นะครับ particular นะครับแปลว่าเฉพาะเจาะจงอันนี้นะครับอันนี้ล่ะเช่นอันนี้นะครับอะไรเงี้ยนะครับอันนี้นะครับก็เขาจะพูดถึงอันไหนอันนึงนะครับเขาก็จะอาจจะพูดมาก่อนนะครับเรื่องว่าเป็นของเกี่ยวกับอะไรนะครับแล้วเขาก็จะบอกว่า this particular ก็คืออันนี้นะครับนี่นะครับต่อไปนะครับ material แปลว่าวัตถุดิบแล้วแม่วัสดุนะครับ material แปลว่าวัสดุนะครับนี่นะครับก็ไม่ได้พิมพ์ไว้ข้างล่างนะครับแล้วก็ is that no matter how much you mess it up นะครับ mess จุด up นะครับก็คือทำให้มันล้มเหลวนะครับหรือว่าถ้าในที่ในประโยคนี้ครับก็คือเรามี material ใช่ไหมครับก็คือเรามีวัสดุชิ้นหนึ่งใช่ไหมครับนี่ครับ mess it up ก็คือยังไงก็คืออย่างเงี้ยครับอย่างเงี้ยครับเนี่ยครับเข้าใจไหมครับคือปุยปุยำมันนะผมก็เลยใส่ปุยปุยำเข้าไปก็แล้วแต่ครับ mess it up และ screw it up นะครับก็ใช้ได้เยอะแยะมากมายนะครับแล้วแต่ว่าเราจะใช้กับอะไรนะครับก็ในที่นี้นะครับคำแปลนะครับสิ่งดีๆนะครับที่เกี่ยวกับวัสดุเฉพาะอันเนี้ยจะพูดเฉพาะอันนี้นะครับก็คือ no matter how much ไม่ว่าคุณจะmess it up ขนาดไหนนะครับ no matter how much you mess it up ไม่ว่าคุณจะปุยปูยำมันขนาดไหนนะครับ it never จุดๆๆมันก็ไม่เป็นไรนะครับก็วัสดุนี้ไม่ใช่นะครับไม่ได้คำตอบนะครับก็คือมันก็ไม่เป็นไรนะครับข้อนี้นะครับเราต้องแปลข้อ A B C D ให้ออกนะครับแมนก็ทำไม่ได้นะครับโอเคนะครับmess it up นะครับก็มีวิธีใช้อีกอันหนึ่งครับที่เราสามารถใช้ได้นะครับก็คือเช่นนะครับ I'm sorryI mess our performance up นะครับ performance นะครับแปลว่าการแสดงนะครับก็คือฉันขอโทษนะฉันทำให้การแสดงนี้ล้มเหลวของเราล้มเหลวก็คืออาจจะเป็นไปเป็นแสดงเป็นทีมนะครับแต่ว่าคืออาจจะล้มหรือว่าขาพิกขาแพงอะไรนะครับก็เลยทำ mess it up นะครับก็คือ mess our performance up ก็คือทำให้มันล้มเหลวนะครับด้วยเหตุผลใดเหตุผลหนึ่งนะครับก็ sorry นะครับก็ประมาณนี้นะครับก็มาดูกันเลยครับสำหรับคนที่รู้นะครับคำตอบครับข้อนี้นะครับก็คือข้อ B นะครับ Ringer นะครับ Ringers นะครับสาเหตุที่มันมีเติร์น S ข้างหลังนะเพราะว่า it นะครับมันเป็นเอกพจน์นะครับแล้วก็ never นะครับก็พวกนี้ทั้งหมดนะครับเป็นคำกริยาหมดเลยนะครับ it นะครับแล้วก็ it นะครับก็เลยเติม S นะครับเพราะมันเป็นเอกพจน์นะครับ it's never Ringer แปลว่าอะไรนะครับแปลว่าไม่เหี่ยวย่นนะครับก็คือข้อดีนะครับของวัสดุชิ้นนี้นะครับก็คือไม่ว่าคุณจะผู้ยำมันขนาดไหนมันก็ไม่เหี่ยวย่นนะครับแต่ว่าอันนี้ก็คือตัวอย่างนะครับเราต้องรู้นะครับทำไมเราถึงรู้ว่าข้อนี้เป็นคำตอบนะเพราะว่าข้ออื่นใช้ไม่ได้นะครับข้ออื่นมาดูนะข้อ A นะครับข้อ A นะครับแปลว่าอะไรนะครับข้อ A นะครับ twist นะครับ twist นะครับแปลว่าหมุนนะครับก็คือเช่นนะครับ I twist my wrist twice นะครับแปลว่าอะไรครับ I twist นะครับก็คือหมุนนะครับหมุนอย่างเงี้ยครับ my wrist นะครับก็คือข้อมือนะครับข้อมือของฉันนะครับtwice ก็คือ2ครั้งครับ I twist my wrist twice นะครับจึ๊บๆนะ2ครั้งนะครับข้อนี้นะครับwrist นะครับคำนี้ไม่ออกเสียง w เหมือนกันนะครับ wrist นะครับ wrist ก็คือข้อมือนะครับ twice ก็คือ2ครั้งครับ I twist my wrist twice นะครับโอเคนะครับ1 2นะครับโอเคครับสำหรับข้อต่อไปครับ ringers นะครับ ringers นะครับนอกจากจะใช้เป็นคำกริยานะครับที่เกี่ยวกับเหี่ยวย่นนะครับที่ว่ามันไม่เหี่ยวย่นนะครับผ
พราะมันมีคำว่า never นะครับไม่นะครับไม่เคยนะครับมันก็ใช้เป็นคำนามได้นะครับเช่นเป็นรอยเหี่ยวย่นนะครับก็เช่นประโยคนะครับ that particular serum สมมติผมใช้เซรั่มไหนนะเซรั่มอันนี้นะครับสมมติเป็นเซรั่มนะครับ this particular serum is not effective against the wrinkles on my face เห็นไหมครับ wrinkles ก็คือรอยเหี่ยวย่นนะครับบนหน้าของฉันนะครับก็คือ not effective ก็คืออะไรไม่มีผลก็คือไม่ได้ผลดีนะครับ effective ก็คือมีผลนะครับมีผลนะครับ against นะครับก็คือต่อนะครับมีผลต่อ the wrinkles นะครับ the wrinkle คือรอยเหี่ยวย่นนะครับเนี่ยเป็นรอยเหี่ยวย่นที่ทำขึ้นนะครับเพราะว่าหน้าก็ใหญ่นิดนึงนะครับ on my face นะครับบนหน้าของฉันนะครับก็ this particular นะครับก็คือเราอาจจะเคยพูดถึงมันมาก่อนนะครับก็สมมตินะครับ this particular serum นะครับคือเซรั่มตัวเนี้ยนะครับ particular นะครับเราพูดถึงเมื่อกี้นี้นะครับ is not effective เนี่ยครับเป็นคำ adjective นะครับก็คือไม่มีผลนะครับต่อรอยเหี่ยวย่นบนหน้าของฉันนะโอเคนะครับสำหรับคำอื่นนะครับเช่น turns นะครับเป็นคำกริยานะครับก็คำกริยาคำนี้นะครับใช้ได้หลายอย่างมากนะครับ turn นะครับ turns นะครับก็เป็นคำกริยาเช่นเปลี่ยนด้านนะครับเช่นturn a page นะครับแปลว่าอะไรนะครับสมมติเรามีหนังสือนะครับเราบอกว่า turn a page สมมติเรามีหนังสือนะครับเนี่ยเรา turn a page นะครับแล้วก็พลิกหน้านะครับเลื่อนนะครับสมมติเรามีหนังสือนะครับturn a page ก็แปลว่าพลิกหน้าต่อไปนะครับเงี้ยนะครับหรือว่าเปลี่ยนสีนะครับเช่น turn the water into black ก็คือเปลี่ยนน้ำให้เป็นสีดำนะครับอะไรประมาณนี้นะครับก็ใช้ได้หลายอย่างมากมายนะครับสำหรับคำสุดท้ายนะครับ flow นะครับ flows นะครับปกติคำกริยาพวกนี้จะไม่มี s นะครับอันนี้เพราะว่ามันเป็นเอกพจน์ใช้กับเอกพจน์นะครับก็เลยมี s นะครับ flow นะครับ flow คำนี้แปลว่าพับนะครับเช่นนะครับเนี่ยมีกระดาษนะครับแผ่นหนึ่งนะครับก็เราก็พับนะครับ flow นะครับพับนะครับพับเป็นจรวดนะครับผมก็ไม่แน่ใจนะครับว่าทำไมบ้านเราถึงเรียกว่าพับจรวดนะครับที่จริงมันเป็นพับเครื่องบินใช่ไหมครับบ้านภาษาอังกฤษเขาก็จะใช้แบบพับแอร์เพลนนะครับแต่ว่าไม่รู้บ้านเราไปไงครับก็เลยเป็นพับจรวดแทนนะครับพับจรวดนะครับเพราะว่าสงสัยผมคิดว่ามันคงให้ความคิดที่เร็วกว่านะครับเขาเร็วกว่านะครับเขาก็เลยเรียกว่าพับจรวดนะครับก็สำหรับวิดีโอนี้ก็แค่นี้นะครับก็ขอบคุณมากนะครับที่ชมนะครับถ้าชอบก็ใช่ถ้าชอบกดไลค์นะครับถ้าใช่กดแชร์นะครับ and I will see you again in the next video bye bye